พี่น้องแน่นอนนะครับพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่เพชรสุภมาศเสนาเวชครับไม่มีคนขี่ม้าขาวพวกเราเอ๋ยอย่ารอเลยชาตินี้ไม่มีหนามารวมกันจุดไฟในพาราไฟพุทธิปัญญามาเถิดเราข้าควบม้าสีหมอกมาออกศึกจิตหานฮึกเปี่ยมสัมมาใช่ว่าเขาปลุกประชาตื่นรู้ไร้มัวเมาเพราะโลกเข้าสู่ยุคเข็นเป็นสัตว์จริงที่ควรดีควรงามกลับตามชั่วที่ควรกลัวกลับทำราวผีเข้าสิงที่ควรปกป้องพิทักษ์กลับยืนพิงที่ไม่ควรจะนิ่งกลับเฉยชาช่างไร้หลักถูกผิดควรคิดได้ปีศาจใดเดินนำถลำถลาช่างมืดมิดดวงจิตอวิชชาเหลือแต่เรานี่หนาเจริญธรรมเหมือนเม็ดทรายเม็ดน้อยค่อยๆสร้างแม้นอ้างวางเหมือนเทียนน้อยในขนำไม่ท้อถอยมุ่งมั่นภาคเพียรนำเหมือนหยดน้ำน้อยรวมกันเป็นลำธารไม่ท้อถอยมุ่งมั่นภาคเพียรนำเหมือนหยดน้ำน้อยรวมกันเป็นลำธารสายธารอาจรวมเป็นห้วงสมุทรเม็ดทรายผุดประภาคารส่องแสงฉานประทีปแห่งปัญญาขับหมู่มารร่วมสืบสารส่งผ่านพลังดีวันนี้พี่น้องไปร่วมส่งผ่านพลังดีถูกต้องไหมคะหลายคนได้ออกแรงยอมร้อนยอมเหนื่อยไปส่งผ่านพลังดีภาคปฏิบัติทำให้เป็นรูปธรรมนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ต่อประชาชนพวกเราทำกันอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วนักปราชญ์นักสังคมวิทยานักปรัชญาเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าชองชาร์กรุสโซ่เขามีวาทะที่โด่งดังไปทั่วโลกว่า Patient is betterBut it's...ปัญญาคือความรู้คือความเข้าใจเราจะต้องมีความรอบรู้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันในหลักพระพุทธศาสนาก็ต้องรู้เท่าทันมีคำว่าตถตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเราจะต้องรู้และเข้าใจนะคะทีนี้มาดูเรื่องของชองชาร์กรุสโซ่
ผอิญว่าวันนี้อาจารย์ชัยยันชัยพรอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์บทความใน Facebook เป็นข้อชวนคิดจากปรัชญาการเมืองของชองชาร์กรุสโซ่ชองชาร์กรุสโซ่นั้นเป็นหนึ่งในนักคิดในสมัยก่อนเขาจะมีนักคิดสำนักสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมเป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งที่นักการเมืองออกไปหาเสียงออกไปปราศัยบนเวทีแล้วพูดจากับพี่น้องแล้วบอกว่าจะทำสิ่งนู้นบอกว่าจะทำสิ่งนี้จะพัฒนาจะปฏิรูปนั่นแหละเรียกว่าสัญญาประชาคมเพียงแต่สัญญาแล้วพวกมันไม่ค่อยทำเพราะอะไรถ้าพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าตระบัดสัตว์ถ้าพูดแบบสำนวนเขาเรียกว่าสัตว์จะไม่มีในหมู่โจรนักการเมืองที่ดีก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่กำลังพูดถึงคนที่ไปทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมโดยเป็นแค่ลมปากลมแรงๆโดยคิดว่าพี่น้องประชาชนโดยคิดว่าคนไทยบนแผ่นดินเดียวกันโง่เขลาเบาปัญญาชองชาร์กรุสโซ่บอกว่าเขาเขียนบทความไว้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองถือว่าเป็นคุณธรรมทางการเมืองที่สำคัญสำหรับพลเมืองในรัฐที่ดีเพราะว่าเราต้องเป็นพลเมืองสำหรับรัฐที่ดีเนื่องจากว่าจากหลายเดือนที่ผ่านมาดิฉันพูดเสมอว่าประเทศนี้กำลังจะเป็นรัฐล้มเหลวถ้าเราไม่ทำรงตัวของเราไว้ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นประชากรคุณภาพถ่วงรั้งไว้ถ่วงดุลยภาพไว้ต่อไปลูกหลานของเราก็จะอยู่ในรัฐล้มเหลวถูกต้องค่ะนอกเหนือจากความเป็นคุณธรรมทางการเมืองที่สำคัญแล้วเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมธรรมดาแต่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นด้วยถึงจะถือว่ามีคุณธรรมทางการเมืองอย่างแท้จริงที่มันนั่งตรงนี้แหละเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นถึงจะแก่ก็แก่อย่างขิงแก่ย่อมเผ็ดเสมอขิงอ่อนมันกินไม่ได้ถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นรวมไปถึงการที่พลเมืองทำหน้าที่เป็นทหารด้วยตัวเองด้วยคำว่าทหารในที่นี้โดยในยะก็หมายความถึงว่าออกไปปกป้องชาติบ้านเมืองนั่นเองอาจารย์ชยพรเขียนไว้ว่ารุสโซกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่ายามเมื่อต้องมีศึกสงครามหากพลเมืองจ่ายเงินให้กองทหารไปแล้วตัวเองนอนอยู่บ้านหรือจ้างคนไปประชุมสภาแทนบางทีก็ไม่ได้จ้างแต่ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาจากการเป็นประชากรด้อยคุณภาพจำนวนหนึ่งก็ทำให้คนเหล่านั้นได้เข้าไปในสภาอย่างไม่สมควรและจ้างคนไปประชุมสภาแทนในที่สุดแล้วพลเมืองเหล่านั้นก็ต้องลงเอยด้วยการมีทหารเพื่อกดขี่ปิตุภูมิตนเองและมีผู้แทนเพื่อจะขายชาติตัวเองถ้าประชากรไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นสร้างการตระหนักรู้ออกแรงด้วยตัวเราเองรักสบายนอนอยู่กับบ้านปล่อยปละละเลยเต็มไปด้วยอคติที่เรียกว่าพยาคติความหวาดกลัวท้ายที่สุดพวกเขาก็จะย้อนมากับ
มากดขี่เราและท้ายที่สุดประเทศก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวและด้วยเหตุนี้เมื่อเช้านี้พี่น้องถึงได้ไปรณรงค์ต่อต้านการยัดเยียดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าไปในพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรวมทั้งการยัดเยียดการทุจริตการทำผิดอาญาอย่างร้ายแรงซึ่งยัดเยียดเข้าไปสู่พรบ.นิรโทษกรรมเมื่อสักครู่มีคนพูดเรื่องอภัยโทษและนิรโทษกรรมโดยอ้างมาจากบทความถ้าดิฉันฟังไม่ผิดคือของโบดิฉันจะบอกว่าอันนั้นไม่ถูกเสียทีเดียวจริงๆแล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้เคยอธิบายไปแล้วว่าอยู่ในกฎหมายอาญาในลักษณะที่ชื่อว่าความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรสำคัญไหมคะมาตรา112สำคัญต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรไหมคะและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรในลักษณะของประมวลกฎหมายอาญานี้ล้อมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา6ที่ว่ามาตรา 6อยู่ในหมวด2หมวดนี้ชื่อว่าพระมหากษัตริย์มาตรา6บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้หลักการตรงนี้เป็นหลักการสำคัญที่ทำรองความเป็นปึกแผ่นความเป็นเอกภาพการหลอมรวมจิตใจของประชาชนคนไทยในฐานะการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเข้มข้นของพวกเราพวกเราถึงต้องไปรณรงค์เรื่องนี้และไม่หยุดยั้งแต่เดิมทีเราเข้าใจว่าเฉพาะสีส้มเท่านั้นที่ปรารถนาจะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็น่าจะเป็นเช่นนั้นถ้ามารตนหนึ่งไม่ติดกับดักกระทำผิดตามมาตรา112มันก็จะไม่พยายามออกแรงผลักดันเท่านี้ดังนั้นประชากรที่มีคุณภาพและเข้มแข็งอย่างพวกเราจึงต้องใช้หลักคุณธรรมดันกลับค่ะเราต้องไปโคจรลมปราณเนาะไปฝึกวิชาตักหมอหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็ดันกลับไม่ใช่หรอกพูดเล่นจริงๆแล้วคือความเพียรคือความไม่ท้อถอยคือการมั่นคงในหลักสุจริตธรรมและความถูกต้องของชาติบ้านเมืองเราคงต้องทำอย่างนั้นต่อไปเพราะอะไรมองไปสิคะกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้ประธานโทษแม่งโคตรวังเวงเลยมันวังเวงทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทานตั้งแต่ผู้นำองค์กรของต้นทานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติรบกันทะเลาะกันกล่าวหากันกล่าวหาเรื่องอะไรแต่ละฝ่ายก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่าทุจริตประพฤติมิชอบเสร็จแล้วยังไงอ่ะวันนี้อะไรเขาเกียร์เสียกันแล้วไม่เป็นไรข้ามข้ามไปดังนั้นคนที่กลับมาบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือคนนี้ยังมีมนทินเรื่องการทุจริตแต่หน้าที่ของตำรวจคืออะไรคะพิทักษ์สันติราษฎร์มึงหน้าด้านมาทำหน้าที่นี่อีกนี่คือต้นทางกระบวนการยุติธรรมส่วนตรงกลางดิฉันก็ไม่กล้ากล่าวหานะดิฉันก็ไม่กล้ากล่าวหาเพราะจริงๆแล้วทุกคนก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่แม้ว่าดิฉันไม่กล่าวหาถามว่าวันนี้ประชาชนเคลือบแคลงใจหรือไม่พี่ค
ราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอดอายุมากได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอนอยู่กับครอบครัวประกอบกับโจทย์ในคดีกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่18มิถุนายนคือใครไม่ใช่กองทัพบกโจทย์คือใครอัยการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินประกอบกับโจทย์วงเล็บของสุภมาศคืออัยการไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราวถึงวันนี้อัยการยังไม่กรุณาตอบเลยว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงไม่คัดค้านการปล่อยชั่วคราวทั้งที่จำเลยเคยมีพฤติการหลบหนีอายุมากเป็นเหตุผลด้วยหรือในขณะซึ่งจำเลยก็ยังร่อนไปก่อกวนไปปลุกระดมคนตั้งแต่เหนือจดใต้ไปเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชอายุมากใช่ปัญหาเหรอเนี่ยพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุมากยังแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าแข็งแกร่งไหมแข็งไหมเห็นไหมใครจะกล้าตอบว่าตัวเองอ่อนแออ่ะจริงๆแล้วนี่คือเหตุผลเขาบอกว่ามีเหตุสมควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาจำเลยจะไม่หลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นหรือขัดขวางการพิจารณาของศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาปล่อยชั่วคราวหมายถึงประกันตัวโดยให้ตีราคาหลักประกัน 500,000 บาทกับให้จำเลยวางหนังสือเดินทางยึดหนังสือเดินทางและหลักประกันถ้าเกิดว่าหนีประกันคำถามคือมีหนังสือเดินทางกี่เล่มมีของประเทศไหนบ้างถือเป็นซิติเซนหรือประชาชนของประเทศไหนบ้างถ้ายึดของประเทศนี้แล้วประเทศอื่นล่ะอันนั้นช่างมันนั่นเป็นปลายเหตุแต่คำว่าอายุมากในความเป็นจริงโลกปัจจุบันที่มีวิทยาการก้าวหน้าดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าบางคนก็อายุมากยังแดกถุงขนมได้เลยอะฟันฝ่างก็ยังดียังขบเคี้ยวได้กรวมกรวมนะคะอายุมากไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักเนาะบางคนอายุมากอย่างมาปราศัยหลายวันเนี่ยเริ่มอ้วนแล้วเพราะกินมื้อค่ำก็พยายามควบคุมกินให้มันน้อยลงแต่บางคนอายุมากแล้วยังตะกรุมตะกรามอยู่ก็มีเยอะบางคนอายุมากแล้วยังจันไรอยู่ก็มีเยอะอายุมากก็ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอถูกต้องไหมคะพี่น้องเราก็เคลือบแคลงเนาะเรามิบังอาจจะกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันรับถุงขนมเพียงแต่เราก็แค่เคลือบแคลงว่าเอ๊ท่านพิจารณาหลักเกณฑ์ของท่านทำไมมันไม่ตรงกับใจประชาชนบ้างเลยนี่คือตรงกลางกระบวนการยุติธรรมมาถึงตรงปลายทางคืออะไรคะศาลตัดสินแล้วไปไหนเข้าคุกกระบวนการตรงนี้คือกรมราชทัณฑ์ภาษาบ้านๆเรียกกรมคุกกรมราชทัณฑ์ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมมาดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสหการเพชรนรินทร์ปลายทางตรงนี้ก็มีนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษให้ไปจำคุก1ปีแต่ไม่ได้มีการจัดการจำคุกกลับไปนอนชั้น14กลับมาพักโทษก็ไม่ได้ป่วยชราทุพพลภาพอุจจาระเรี่ยราดเสมอไรก็ไปทั่วราชอาณาจักรไทยถามว่า
ตรงนี้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายลำธารเนี่ยมันยังน่าเชื่อถืออยู่อีกเหรอถ้าไม่พึ่งพาภาคประชาชนแล้วกระบวนการยุติธรรมจะยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงหรือเปล่าหรือประชาชนต้องพึ่งพาตัวเองต้องสร้างหลักยุติธรรมขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ประเทศไทยก็พัฒนาระบบยุติธรรมมานานนักหนาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันทำไมประชาชนจะต้องมาเรียกร้อง Ask for Justice ถามหาความยุติธรรมด้วยตัวเองหรือจะย้อนกลับไปเป็นเท็กซัสจะย้อนกลับไปเป็นเท็กซัสทุกคนพกปืนแล้วมีอะไรท้าดวลกันถอดถุงเท้าไม่ใช่ถอดถุงมือขออภัยตบหน้ากันนั่นแปลว่าท้าดวลแล้วก็ไปนัดยิงกันมันไม่ใช่ในโลกของอารยะเราคาดหวังจะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมแต่กระบวนการยุติธรรมวันนี้มันเป็นอวสานตุลาการพิวัตรอย่างแท้จริงก็นั่นแหละย้อนกลับมาพวกเราก็เลยต้องทำหน้าที่เรามาดูคนใหญ่คนโตของบ้านนี้เมืองนี้เขาทำอะไรกันบ้างคะดิฉันมาขึ้นเวทีนี้เมื่อวันที่18วันที่18เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์วันจันทร์ขออภัยเป็นวันจันทร์วันอังคารขอโทษดิฉันมาขึ้นเมื่อวันที่17เป็นวันจันทร์วันอังคารที่18มีการส่งฟ้องแล้วก็มีเหตุหลังจากนั้นในระหว่างที่ดิฉันไม่ได้มามีเหตุการณ์จุดพลุใช่หรือไม่แล้วเศษพลุพุ่งไปไหนไปไหนพุ่งตรงมาที่นี่แล้วใครเป็นประธานจัดงานภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อกี้ใครตะโกนว่าไอ้อะไรสักอย่างภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานจัดงานมีการจุดพลุในบริเวณรอบเขตพระราชฐานผิดกฎหมายเมื่อกี้ถามนัทเซอร์แล้วภูมิธรรมว่าไงเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องระดับรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมคุณเป็นแค่หุ่นกระบอกเป็นอะไรที่เข้ามาเชิดตะตึงตึงหรือว่าเป็นแปะยิ้มที่เขาให้มาเป็นประธานจัดงานคุณไม่เคยสนใจเลยเหรอว่ากิจกรรมกิจเวรเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างแล้วเขาหอบพลุเข้าไปเนี่ยตั้งแต่คนที่เกี่ยวข้องข้าราชการระดับสูงซึ่งก็ต้องด่าน้องๆตำรวจด้วยพวกมึงตาบอดกันหมดยังไงวะพลุมันอ่านเท่านิ้วหัวแม่มือหรือไงเขาหอบไปเนี่ยปล่อยให้เขาหอบไปหรือว่าเป็นคิดว่าเป็นสากกระเบือเขาจะเอามาตำน้ำพริกนะก็ปล่อยเข้าไปได้เนาะสิ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าขออนุญาตให้ความรู้เพราะมีคนไปถามก็จะพูดตรงนี้คืออยากจะบอกว่าความสำเร็จเมื่อวันก่อนเรื่องสมรสเท่าเทียมคือจริงๆแล้วเพศทางเลือกเป็นสิทธิ์ใช่หรือไม่เป็นสิทธิ์แต่อย่าทำให้เป็นวิปริตพวกเราเข้าใจเป็นสิทธิ์ทุกคนต้องการสิทธิ์มนุษย์เกิดมามีเพศกำเนิดพูดแบบเด็กๆแบบชาวบ้านมีจู๋และมีจิ๋มมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนั่นคือเพศกำเนิดแต่เพศทางเลือกหมายความว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาอาจจะไม่ชอบในเพศหรือในธรรมชาติที่กำหนดว่าชายต้องคู่กับหญิงตัวเองต้องชอบผู้หญิงหรือดิฉันต้องรักผู้ชายบางคนก็อาจจะมีความรักความชอบที่แตกต่างกันไปอันนั้นเป็นสิทธิ์เข้าใจได้อยู่แต่อยากจะฝากไว้ยังเพศทางเลือกทั้งหลายว่าพวกคุณก็ต้องมีความปกติแบบมนุษย์ทั่วไปด้วยอย่าทำอะไรให้มันเกินกับคำว่าสิทธิ์อย่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอย่าวิปริตอย่าอปกติอย่าเป็นคนพิเศษเมื่อคุณมีสิทธิ์แล้วก็แปลว่าพวกเราทุกคนเสมอภาคกันใช่หรือไม่พวกเราก็มีสิทธิ์แต่จะพูดเรื่อง
ทำไมก็ถึงต้องการเรื่องสมรสเท่าเทียมพี่น้องพอจะทราบไหมคะเพราะเหตุที่มีการทางเลือกในเรื่องเพศเรื่องเพศสภาพเขาเรียกว่าเพศสภาพเพศกำเนิดนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเพศสภาพหรือเพศสภาวะก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าวันหนึ่งสุภมาศไปกินยาฟิตกล้ามก็อาจจะมีเพศสภาพเป็นผู้ชายและเดินควงสาวอะไรมาก็ได้อันนั้นคือเพศสภาพเมื่อมีเพศสภาพที่แตกต่างและเขาต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในทางปกติในทางปกติสังคมทั่วไปทำได้ไหมคะใช้ชีวิตร่วมกันเฉยๆได้ใครจะไปอยู่กับใครใครจะไปเล่นกระบี่กระบองใครจะไปเล่นดนตรีไทยก็เรื่องของเขาแต่คุณต้องใช้ชีวิตอย่างปกติและเคารพสิทธิ์ของคนอื่นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาขาดสิทธิในฐานะคู่สมรสสมมุติเขาเป็นคู่ที่เป็นเพศทางเลือกมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่เมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็แปลว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในสินสมรสถูกไหมคะทรัพย์ที่ทำมาหาได้ไม่ร่วมกันทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกันไม่เป็นสินสมรสสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ6เรื่องมรดกก็กวาดไปเรียบเขาบอกว่าฉันเป็นเมียหรือเป็นสามีโดยนัยยะของเขาฉันก็มีสิทธิ์แต่เขาก็จะถูกตราว่าไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะเป็นการอยู่กันอย่างที่กฎหมายไม่ได้รองรับไม่ได้รับรองดังนั้นพวกเขาก็จึงเรียกร้องให้มีสิทธิสมรสเท่าเทียมคือจดทะเบียนสมรสกันได้พี่น้องเข้าใจไหมคะและเราก็เข้าใจพวกเขาใช่ไหมและพวกเขาต้องมาเข้าใจเราบ้างถูกไหมคะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันมันยังพ่วงไปถึงสวัสดิการของรัฐสำหรับคนที่เป็นข้าราชการถูกไหมคะเพราะข้าราชการนั้นจะเบิก อะไรนะค่ารักษาพยาบาลสำหรับคู่สมรสอะไรอย่างนี้ได้ถูกไหมคะมีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปดังนั้นความเท่าเทียมตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วมนุษย์มักจะต้องการสิทธิ์เพราะรู้ว่าสิทธิ์ที่ตัวเองมีเมื่อมีสิทธิ์แล้วได้อะไรแต่มนุษย์ไม่ชอบทำหน้าที่เพราะไม่รู้ว่าเมื่อทำหน้าที่แล้วจะได้อะไรดังนั้นเมื่อได้รับสิทธิ์ก็ต้องเข้าใจหน้าที่ต่างๆในบทบาทที่ควรจะเป็นเครื่องจักรเครื่องนึงถ้าเฟืองตัวนึงไม่ทำหน้าที่ของมันเครื่องจักรก็ไม่สามารถจะหมุนต่อไปได้ดังนั้นหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะทำจะต้องทำจะต้องถูกปลูกฝังให้ทำจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อทำแล้วมันได้ประโยชน์เพราะหน้าที่มันทำให้กลไกทุกอย่างขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนประเทศชาติขับเคลื่อนและพัฒนามันก็เหมือนศาสนาพุทธที่หมุนกงล้อแห่งธรรมเคลื่อนไปข้างหน้าวันนี้วันเสาร์ก็เลยมาเล่าเรื่องความรู้เบื่อด่านี่ยังไม่ได้ด่าใครเลยเนี่ยทำไมหัวเราะไม่ได้ด่าใครเลยเนี่ยมาดูเรื่องการสมรสไหนๆก็พูดเรื่องสมรสแล้วการสมรสไม่ใช่ใครก็ตามเมื่อมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วไม่ใช่ใครก็ตามจะจดทะเบียนสมรสจะได้คำว่าสมรสไม่ใช่จัดงานมงคลสมรสในโรงแรมใหญ่โตหรือจัดในทำเนียบรัฐบาลแต่คือการจดทะเบียนสมรสคนเราจะจดทะเบียนสมรสได้1ต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์2อายุ17ปีบริบูรณ์แม้อายุ17ปีบริบูรณ์แล้วก็ตามแต่ตามกฎหมายแพ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุนักเรียนว่าไงจ๊ะ20ปีดังนั้นก็ต้องให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรมผู้ปกครองตามกฎหมายอนุญาตให้ความยินยอมพูดเรื่องบรรลุนิติภาวะกฎหมายไทยมีความลักลั่นเป็นอันมากกฎหมายอาญาผู้เยาว์คืออายุ18ปีลงไปสิทธิเลือกตั้งอายุ
18ปีขึ้นไปนะคะแต่ในส่วนของกฎหมายแพ่งในเรื่องของนิติกรรมสัญญาต้องอายุ20ปีเรียกว่าบรรลุนิติภาวะทีนี้นอกจากอายุแล้วถ้าอีกฝ่ายเป็นคนวิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเช่นพิการทุพพลภาพไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะคะก็จะจดทะเบียนสมรสไม่ได้ญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานจะจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของหลักจริยธรรมและเป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เพราะถ้าผสมสายพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันภาษาอังกฤษเรียกว่า inbreeding ก็จะทำให้อ่อนแอปัญญาอ่อนไม่แข็งแรงนะคะบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมก็จะจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้เช่นสมมุตินะขอโทษนะบุ้งจะไปจดทะเบียนสมรสสมมุติว่าจริงๆแล้วคนจะรับบุตรบุญธรรมต้องอายุมากกว่าบุตรบุญธรรม15ปีทีนี้สมมุติว่าบุ้งแก่กว่าและยังไม่ตายสมมุติว่ายังไม่ตายและแก่กว่าหยก15ปีและรับหยกเป็นบุตรบุญธรรมโดยไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายเกิดรักพิศวาสกันขึ้นมาจะไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะกฎหมายห้ามเพราะถือว่าจริงๆแล้วเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่แรกและสังคมไทยยังมีกติกาของความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในระบบพ่อแม่ลูกหลานในระบบความเคารพนับถืออยู่ซึ่งความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในระบบการเคารพนับถือมีสัมมาคารวะนี้เป็นสิ่งที่ไอ้พวกสามกีพยายามทำลายย้อนกลับมานิดหนึ่งนะคะว่าไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามการคุ้มครองประมุขของรัฐเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องคุ้มครองประมุขของรัฐส่วนเรื่องการพระราชทานอภัยโทษเป็นเกณฑ์เมื่อรับโทษผ่านไปแล้วพิจารณาว่าสมควรให้อภัยหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นมาจากวันสำคัญต่างๆก็ให้ท่านอภัยโทษเป็นอภัยทานดังนั้นพระราชทานอภัยโทษก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนนิรโทษที่มันพยายามดันร่างกฎหมายนิรโทษแปลว่าไม่มีโทษนะคะพี่น้องและในเมื่อเป็นประมุขของรัฐเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจะบอกว่าที่ดัดดาที่เหยียดหยามที่ใส่ร้ายป้ายสีไปนั้นเอาเป็นว่าไม่มีโทษก็แล้วกันมันถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องอย่างยิ่งแต่ประเด็นปัญหาที่พี่น้องมาปรับทุกข์ก็คือว่าวันนี้ในการไปรณรงค์พอพูดเรื่องมารณรงค์มาตรา112คนเข้าใจว่ารณรงค์ให้แก้หรือยกเลิก112ดังนั้นต้องไปรีเฟรมคำพูดใหม่เช่นเริ่มต้นพูดว่ามาร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเริ่มด้วยประโยคนี้แล้วค่อยต่อไปว่าไอ้พวกมารทั้งหลายมันจะนิรโทษกรรมการทำความผิดตามมาตรา112ก็จะเข้าใจกันเป็นอันดีอาจจะต้องมีการปรับวิธีสื่อสารและทำความเข้าใจให้จะแจ้งประโยคแรกที่เป็นประโยคนำต้องเป็นประโยคที่ break to the point ขอใช้ภาษาอังกฤษก็คือตีให้ตรงเป้านั่นเองเมื่อกี้เข้ามาไล่แล้วนะยกป้ายจะหมดเวลาจะบอกว่าในตลาดบุญนิยมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์หน้าจะขออนุญาตมาร่วมกิจกรรมจะเอาหนังสือมาขายคือแต่เดิมทีเนี่ยเคยทำสำนักพิมพ์นานมากแล้วก็มีหนังสือใหม่ๆที่เวลาเราพิมพ์เราก็จะสำรองไว้เล็กน้อยหรือว่าสายส่งร้านหนังสือส่งกลับมายังเป็นหนังสือที่ไม่มีคนอ่านมีอยู่เยอะสมัยนั้นขายเล่มละ80บาทสมัยนี้อาจจะตกเล่มละสัก150แต่จะนำมาขาย3เล่ม100บาทค่ะ
แล้วมีคนถามว่าเป็นหนังสือธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโลกีล้วนๆ คือเป็นวันไม่ใช่เป็นวรรณกรรมเป็นเรื่องแปลเรื่องสั้นนวนิยายพันนี้แหละถึงแม้พวกเราจะปฏิบัติธรรมแต่ว่าอาจจะมีลูกค้าที่เขาสนใจเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยกับพวกเราได้อาจจะมีบางส่วนมาแจกอาจจะมีอะไรต่างๆเช่นเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองไม่ใช่เก่าแบบที่ไปบริจาคแต่มันที่ซื้อมาใหม่ๆยัดร่างเข้าไปไม่ได้ก็เลยจะมาแบ่งปันพี่น้องนี่แหละเพราะว่าบางทีความอ้วนก็มาถามหาอย่างรวดเร็วเอาละค่ะแล้วเราพบกันใหม่วันจันทร์แต่วันจันทร์นี้จากทุ่มหนึ่งจะขยับไปเป็นสองทุ่มครึ่งเพราะว่าเราจะมีแขกคนสำคัญมาเป็นผู้ปราศัยพี่น้องจะพลาดเสียไม่ได้เอาให้ทายใครคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ